สวัสดีครับจะพามาชมไผ่เอี้ยนะครับนะครับไผ่เอี้ยก็เป็นไผ่ชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมใช้รำนะครับนะครับเป็นไผ่บ้องยาวนะครับข้อเขานะครับยาวถ้าสมบูรณ์หรือสวยเต็มที่นะครับอย่างสวยๆแล้วก็จะประมาณเมตรนึงได้นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80-90 เซนแล้วแต่นะครับข้อหนึ่งนะครับไผ่เอี้ยนะครับก็นิยมไปทำในด้านของจักสารนะครับเช่นสารกระบุงกระด้งกระติบข้าวอะไรประมาณนี้ครับเริ่มมีนะครับแทงหน่อออกมานะครับเพราะว่าทางสวนนะครับได้ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับได้หน่อแล้วก็รู้สึกว่าไผ่หลายๆตัวนะครับเติบโตนี่อย่างต่อเนื่องนะครับพอปีหน้านะครับสำหรับไผ่เอี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางสวนวางแผนไว้ว่าจะขุดเน่านะครับไปลงถุงชำนะครับไม้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับข้อหนึ่งก็ยาวมากนะครับนะครับเริ่มแทงหน่อนะครับตั้งลำนะครับทางสวนจะนิ้งนะครับเอารำก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะมีอยู่2แบบคือถ้าเรานะครับให้กอเขาเนี่ยเหลือประมาณสัก6-7ลำนะครับลำเขาก็จะโตนะครับกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ลำเขาขึ้นนะครับเขาก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เราจะได้ลำเยอะนะครับเหมาะกับการขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับรับไผ่ไปไม่ว่าจะเป็นไผ่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าเราอยากให้เขาลำโตเนี่ยคือก็ต้องแต่งให้ลำเขาเนี่ยมีไม่แน่นจนเกินไปนะครับลำเขาจะโตนะครับนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจไผ่เอี้ยนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทนะครับพูดคุยกันได้นะครับที่เพจสวนธนภัทรสกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839แอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับของทางสวนนะครับก็พี่ๆกดถูกใจให้ด้วยนะครับก็ทางสวนก็จะทำคลิปนะครับไผ่ต้นต่างๆนะครับสายพันธุ์ต่างๆมาให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับพี่ๆสามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับ
ใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีข้อเสนอแนะนะครับหรือมีข้อมูลความรู้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะบอกได้พูดคุยได้นะครับ